ันอันนี้มันอยู่ในร้านไงมันไม่ได้อยู่ข้างล่างเหมือนผมพี่บินว่ามาอะไรใช่ไหมคนคุมมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเนาะเอาฟิตขึ้นเก็บเนาะอยู่หน้าเก็บฟิตเอาความเดือดร้อนก่อนในเบื้องต้นนะคะในเบื้องต้นนี้ก็ประสานกับทางประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษได้ครับก็ได้ทำความเดือดร้อนชีวิตอยู่ตอนนี้เนาะจากเขาเขาหนีนะสรุปเอาวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมทั้งสองท่านนี้ได้ห่วงใยเป็นอย่างมากได้สั่งการให้ดิฉันพัชรินทร์ศักดิ์ปราคมรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษมาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งในการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะก็จะมีค่ารักษาพยาบาลนะคะเท่าที่จ่ายจริง50,000นะคะและจ่ายเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขสูงสุด2,000,000นะคะแล้วก็มีค่าทำศพในเบื้องต้นอีก33,000 บาทนะคะและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตอีกเราจะจ่าย10 ปีนะคะซึ่งนายธงชัยมูลฤทธิ์ได้รับค่าจ้างวันละ400 บาทนะคะก็จะได้เงินทดแทนเดือนละ7,280 บาทจ่ายให้กับทายาทซึ่งทายาทตอนนี้ก็คือนายทองชัยเนี่ยเขาเป็นโสดไม่มีครอบครัวก็ทายาทก็จะมีเฉพาะพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็จะได้รับเงินทดแทนเดือนละ 3,640 บาทนะคะคนละ 3,640 บาทเป็นเวลา10ปีก็รวมแล้วเป็นเงินทดแทนกรณีตายเนี่ยนะคะ 873,600 บาทนะคะที่จะได้รับเมื่อรวมกับค่าทำศพ 3,000 บาทเนี่ยก็จะเป็นเงิน 96,600 บาทนะคะที่จะได้รับเนื่องจากการทำงานและนอกจากนี้นายธงชัยเคยทำงานในระบบประกันสังคมมาก่อนนะคะในปี58ซึ่งมีการจ่ายเข้ามาในระบบ1เดือนค่ะก็จะเป็นเขาก็จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ315บาทนะคะนี่คือทางรัฐมนตรีทางหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสุวรรณกุลและท่านทศพลกิตวงศ์วิมานท่านได้ห่วงใยเดินมอบให้มาแจ้งนะคะมาเยียวยาดูแลค่ะทายาทผู้ที่เสียชีวิตนะคะทั้งนี้ท่านวัฒนาพุทธิชาติก็ห่วงใยท่านจะติดตามดูแลอยู่ตลอดค่ะให้การดูแลตลอดกำชับเจ้าหน้าที่ตลอดเช่นเดียวกันค่ะ